ช่วงนี้ไปติดตามพิราบคาบข่าวค่ะโดยวันนี้เสนอตอนโครงการตามพระราชดำริเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียงติดตามรับชมพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายครับเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหรือปวงชนชาวไทยครับค่ะและณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แห่งนี้ค่ะก็ได้สร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะและวันนี้ค่ะพี่ราบคาบข่าวจะพาทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านโครงการพระราชดำริ9โครงการค่ะ9โครงการพระราชดำริ9งานสำคัญที่พ่อสร้างไว้ให้สานต่อเพื่อปวงประชาใต้ฟ้าแผ่นดินทองของไทย9ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทุกภูมิภาคแก่เหล่าพระสกนิกรโครงการแกล้งดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินที่เป็นกรดเพื่อเปลี่ยนดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้สามารถพลิกฟื้นมาเป็นดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูกได้โครงการปลูกหญ้าแฝกได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกโดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานพระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2510โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่าและอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยจัดขึ้นเป็นรูปเล่มและบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชาโดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด37เล่มและฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด20เล่มทุนมูลนิธิอานันทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลในปีพุทธศักราช2502เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศและนำองค์ความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไปแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการประกอบการเกษตรเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือโครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและโครงการกึ่งธุรกิจอาทิโรงโคนมสวนจิตรดาโรงนมผงสวนดุสิตน้ำผึ้งสวนจิตรดาเป็นต้นโครงการฝนหลวงทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้าจนกระทั่งไอ้น้ำอิ่มตัวและกลั่นออกมากลายเป็นเม็ดฝนและกังหันน้ำชัยพัฒนาทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัยและพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีและสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตรทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูลทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลข้อสำคัญเราจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากรทั้งนั้นอย่างฉลาดโอ้นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ได้พระราชทานเอาไว้ดังนั้นเราคนไทยซึ่งเกิดบนผืนแผ่นดินไทยที่มีทรัพยากรมากมายพร้อมมูล
บางคนก็มองว่าประเทศไทยสู้ประเทศนั้นไม่ได้สู้ประเทศนี้ไม่ได้ประเทศเราเนี่ยพร้อมที่สุดอยู่ที่ว่าเราจะใช้ทรัพยากรที่มีอย่างไรตามที่พระองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางเอาไว้นะครับ